so weird, but it's real. It's real. You speak a little Spanish. I can't. Can you teach me? One word for your Indian fans. I love you. I love you. Yeah. Hola. Hola. ผักมันก็ขมจริงๆเนี่ยผมสังเกตดูนะนี่ขนาดผักมันยังขมเลยนะแล้วไอ้ใบไม้หน้าตึกเนี่ยมันจะขนาดไหนเนี่ยฮะอุ๊ย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 กดผิดโทษทีโอ้จริงด้วยพอดีว่าวันนี้นะครับผมเอาน้ำไปแช่ในช่องฟรีซอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีน้ำเย็นเลยครับผมเลยเอาน้ำเปล่าเนี่ยไปแช่ในช่องฟรีซให้น้ำมันแบบมันเย็นขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขอแกะฉลากออกก่อนเพราะว่าอ๋อไม่ต้องแกะนี่เนาะเพราะว่าผมเทใส่แก้วแล้วสบายใจนี่นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมโชว์นี่อันนี้นะครับเป็นเสื้อนะครับชื่อแบรนด์ว่า Good Boy ก่อน Bad นะครับผมของพี่ชายผมเองครับผมแล้วผมก็เป็นนายแบบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ยังไม่ว่างไปถ่ายแบบให้เขานะครับแต่ว่าสังเกตดูดีๆนะว่าตัวอักษรเนี่ยคุณจะสามารถอ่านตัวอักษรได้ว่าเขียนว่า mineral reflex something นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เห็นเสื้อผมแบบผมใส่เสื้อใช่ไหมแล้วก็เดินออกไปข้างนอกตามห้างเนี่ยจะอ่านไม่ออกเพราะว่าตัวอักษรมันกลับด้านถ้าเกิดว่าเราเซลฟี่หรือว่าดูในนะดูในกระจกอ่ะมันถึงจะเห็นเป็นตัวอักษรครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมีคอนเซปต์ก็คือเหมือนแบบ mirror reflect something ก็คือเป็นแบบสมมุตินี่ใช่มั้ยคือเป็นรูปโครงกระดูกอะคือเหมือนประมาณว่าสุดท้ายแล้วอะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรกดแล้วก็จริงๆมันจะมีข้างล่างด้วย mirror reflect something time reflect nothing นะครับผมเป็นคอนเซปต์ประมาณว่าแบบกดของกระจกคือสะท้อนกลับมากดของเวลาคือไม่ย้อนกลับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันจะเป็นแบบเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างเจ๋งเดี๋ยวพี่ไทยเอฟนะครับผมสนใจจะเอาเสื้อนี้ไปส่งให้มินูเอะไหมครับผมเดี๋ยวผมส่งให้โอเคป่ะฝากส่งไปให้หน่อยนะครับผมอยากให้พี่มินูใส่มากเลยพี่โนมินูของผมนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบใครจริงๆแล้วผมจะมีแบบศิลปินเกาหลีคนหนึ่งที่ผมแบบชื่นชอบผมมากชื่นชอบผมมาตั้งนานแล้วนะครับผมคือเขาจะเรียกเขาว่ามินิวนะครับผมแต่เขาจะชื่อว่าโนมินูนะครับโนมินูเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบใครตามเคป๊อปยุคเก่าๆเนี่ยก็จะรู้จักเขาในนามของโรสนะครับโรสวงแทร็กนะครับผมที่เอาเพลงของ XJ Japan นะครับไปเล่นเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับซึ่งผมเป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่เขาตีกองจนมาเล่นกีตาร์มาร้องเพลงมาเป็นนักแสดงคือแบบคนที่แบบจะว่าหล่อก็หล่ออ่ะจะสวยก็สวยอ่ะแต่เขาเป็นผู้ชายนะแล้วเขาแบบเท่มากคือโคตรเท่เลยคือเป็นชาวล็อกที่แบบเท่มากแล้วผมเห็นเขาเป็นไอดอลมากๆเลยนะครับผมสำหรับแบบคนเกาหลีคนนี้นะครับใช่มีคนบอกว่านี่นะครับเพื่อนผมนะครับมาแซวว่าติงนี่ S Dimple นะครับใช่ครับผมติงครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนเราทุกคนมันก็ต้องมีคนที่เราชื่นชอบอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่อายที่จะพูดว่าอ๋อผมชื่นชอบใครมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่มนุษย์เราจะต้องชื่นชอบใครสักคนนะครับ What is the show that you have done with Apple? I just shoot
the TV series name Rishiris is Honey Chanijam it's like yeah with her it's about the main cast is Op Yun Pun and my WJMI they are main cast and I just like I'm support man in that series. You have to watch it. On air around I don't know, but it may be May or June, something like that. Why so cute, Meg? Oh, thank you. Yes, I will watch it. Okay, thank you. Winter or spring? Choose one. Winter. Actually, winter in Thailand because of Thailand is so very hot, very hot. So, winter in Thailand is fairy weather. What's wrong? Hi. ถ้าพิมพ์แท็กถ้าแท็กพี่แม่ในสตอรี่ตัวเองต้องเขียนว่ากินใบไม้หน้าตึกป่ะครับก็เขียนได้นะครับคนเขียนทำไมลูกถึงใจร้ายจังไม่ได้ใจร้ายนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ครับเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเฮ้ยอะไรวะคือต้องพูดอย่างนี้กฎของการเป็นปีศาจนะครับคนที่เป็นปีศาจก็ต้องเชิญชวนคนมาทำบาปอยู่แล้วเนาะถ้าเราเชิญชวนให้เขามาทำดีเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเขาต้องทำให้เขารู้ว่าการทำบาปเป็นสิ่งที่ดีและได้ผลที่ดีจริงๆไม่ใช่นะครับผมจะบอกงี้ดีกว่าว่าบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกเขาถึงเรียกว่าบาปไงเพราะว่าเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงดีอะความคำว่าบาปบุญมันค่อนข้างคลุมเครือนะเรางี้ดีกว่าเราเชื่อว่าสิ่งไหนอะที่มันเป็นสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ทำแค่นั้นเองครับผมเชื่อว่าทุกคนมีแนวคิดของตัวเองอยู่ฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องคิดว่าเราไม่ต้องคิดอะไรอะเราคิดเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนที่เราไม่อยากทำกับคนอื่นก็เราไม่อยากถูกทำอะเราก็ไม่ทำกับคนอื่นแค่นั้นเองเพราะถ้าเกิดว่าเราทำกับคนอื่นเราก็จะรู้สึกผิดเหมือนกันจริงป่ะ เนี่ยทำแบบนี้ใจจะบาปแล้ว Don't you have to sleep no and actually I'm the night person so this is very very like too soon for meถึงจะมีหนวดแต่เวลายิ้มก็หลงดีขอบคุณมากครับมีหนวดแล้วหล่อโอ้ขอบคุณมากครับพี่ครีคิดถึงพี่ครีมากมากเลยครับจริงๆผมก็หล่อตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่คิดว่าผมไม่หล่อตอนไหนบ้างผมหล่อตลอดแหละมั่นใจชักจุงทำบาปเก่งถ้าพูดตามตรงแล้วจริงๆช่วงนี้ผมไว้ข่าวไว้หนวดใช่ป่ะคือผมไม่ได้แบบเฮ้ยดูอยากแบบจริงๆมันก็มีแบบอยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราไว้คราวไว้หนวดแล้วเราจะเป็นแบบไหนคือผมชอบคอมเมดี้คนหนึ่งมากพี่แชมป์สวัสดีครับโกนหนวดหรือเปล่ายังไม่อยากโกนนะครับคือผมชอบคอมเมดี้คนหนึ่งมากนะครับผมเขาชื่อว่ารัสเซลแบรนด์นะครับเป็นคอมเมดี้ชาวอังกฤษแล้วแบบเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาเลยโคตรเก่งคือเป็นคนที่แบบเขาเลยเป็นคนที่เขาเป็นคนแบบค่อนข้าง alert อะไรเงี้ยเป็นคนฮาเป็นคนตลกในขณะเดียวกันเขาเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรแบบเฮฮามากผมชอบเขามากผมอยากเป็นอย่างนั้นมากคือเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆสำหรับผมนะแล้วเขาไว้หนวดไว้เขาไว้ผมยาวๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากลองไว้บ้างช่วงนี้ว่างอยู่อะไรเงี้ยคิดถึงจังเลยเหรอครับพี่แชมป์พูดแบบนี้ผมก็หวั่นไหวเป็นนะ ไว้มีโอกาสเจอกันครับแป๊บนะโอป้ามาโอเคครับผม I wish I want to meet you as once
Yeah, sure. You can meet me. นี่คือลุคพี่ชายสุดโหดของพี่มุกไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ลุคครับนี่เมฆครับผมลุคจะหน้าตาเก้งเกากว่านี้นะครับพี่เมฆยิ้มหน่อยหนูอยากเห็นพี่ยิ้มยิ้มโอเควันนี้ผมจะบอกว่าอันนี้นะถ้าเกิดว่าอยากจะแคปต้องรีบแคปนะครับผมมันจะไม่มีรีเพลย์อีกแล้วเพราะว่าไลฟ์นี้ผมจะไม่เซฟไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีไลฟ์ที่ผมเซฟได้กับไลฟ์ที่ผมเซฟไม่ได้นะครับไลฟ์ที่ผมเซฟไม่ได้เป็นยังไงก็คือไลฟ์ที่ผมจะพูดทุกเรื่องที่ผมอยากพูดแล้วก็ผมคิดว่าบางทีอาจจะมีแบบมุกตลกหรือมุกอะไรที่มันไม่ค่อยดีสำหรับเด็กนะครับเพราะตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วฉะนั้นแล้วเด็กนอนกันหมดแล้วผมสามารถพูดได้ แต่บางไลฟ์เนี่ยผมจะไลฟ์ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยคือเด็กยังไม่นอนกันคือบางทีผมก็ต้องระวังตัวหน่อยใช่ไหมผมก็สามารถเซฟได้แล้วก็เราสามารถคุยกันได้เฉพาะบางเรื่องผมจะพี่โอมตังประพานใช่ไหมสวัสดีครับพี่โอมเป็นยังไงบ้างคิดถึงจังเลยนะครับผมจุ๊บดูแลตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้โคโรนาน่ากลัวมากยังไม่นอนโว้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยพิมพ์ว่ายังไม่นอนโว้ยนี่ก็ไม่เด็กแล้วนะจ๊ะคือถ้าเกิดผมแบบผมพิมพ์ตอนนี้ก็คือผมสามารถพูดอะไรก็ได้ละตอนนี้เวลาประมาณนี้คือเราตั้งเลทไว้ในตัวก็คือไม่มีเด็กเราสามารถคุยอะไรก็ได้นะครับแน่ใจเหรอพี่ก็ได้คือผมเป็นคนที่ผมเชื่อว่าคือคนเรามันมีมุมที่ดีแล้วมุมที่ไม่ดีใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะปิดมุมที่ไม่ดีของผมเท่าไหร่หรอกคือผมเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากคุยทุกอย่างอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นคนที่แบบอ้อมีเรื่องไม่ดีอะไรแล้วเราปิดไว้คืออันนี้ผมจะพูดแทนแบบศิลปินหลายๆคนนะที่เขาเฮ้ยทำไมอ่ะแบบทำไมต้องแบบเขาเรียกว่าสร้างภาพเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบดื่มเป็นคนแบบทำนู่นทำนี่ที่รู้สึกว่ามันแบบมันดูแบดมันดูแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องสร้างภาพตัวเองแบบเข้าวัดเข้าวาบริจาคนู่นบริจาคนี่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คือผมรู้สึกว่าหลายๆคนเขามีเหตุผลไม่ใช่เหตุผลที่ว่าเฮ้ยเขาต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีตลอดเวลานะแต่ว่ามันเป็นเหตุผลของเรื่องของแบบบางคนมีแฟนคลับที่เป็นเด็กถูกป่ะแล้วเด็กเนี่ยเขาไม่มีวิจารณญาณมากพอที่จะสามารถรู้ได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีคือสมมติเด็กบางคนน่ะเขาเห็นสมมติผมไปสูบบุหรี่ใช่ไหมผมสูบบุหรี่ให้เด็กดูเด็กบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเท่อยากทำตามถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาโตๆแล้วเขาจะรู้ว่าการสูบบุหรี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเท่ไม่เท่มันมีเด็กหลายๆคนที่เขาเริ่มสูบบุหรี่เพราะคิดว่ามันเท่ไงมันก็เลยติดบุหรี่มาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันมีหลายคนที่เขาไม่ได้จงใจทำตัวเองให้แบบโอ๊ยต้องสร้างภาพลักษณ์ดีแต่เขาอะแค่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาไปสร้างผลกระทบกับแฟนคลับเขาที่เป็นเด็กที่ยังไม่มีวิจารณญาณพอประมาณนั้นครับอ้าวใช่มีคนพูดถึงผักนะครับ พูดถึงผักเมื่อกี้มีคนบอกว่าคริสชอบผักบุ้งใช่ไหมแล้วพี่ชอบผักอะไรคือผมพูดตามตรงผมเกลียดผักบุ้งนี่สุดแล้วเพราะผักบุ้งอ่ะเป็นผักที่เคี้ยวยากที่สุดคือมันเหนียวอ่ะคือผมเป็นคนที่เกลียดอะไรที่มันเหนียวมากๆแล้วผักบุ้งคือผมเป็นคนที่คือเด็กๆผมเป็นคนที่แบบเป็นคนรีบกินผมเคี้ยวๆๆคือผมเป็นเด็กติดเกมติดอ่านหนังสือใช่ป่ะคือเวลาที่เราเล่นเกมอยู่แล้วพ่อแม่อ่ะบอกว่าเฮ้ยแม่ต้องกินข้าวเราต้องกินข้าวให้หมดด้วยเป็นเรื่องของแบบเป็นกฎของบ้านผมนะครับฉะนั้นแล้วผมเลยจำเป็นที่จะต้องกินให้หมดแล้วถ้าเป็นผักพวกเนี้ยปั๊บเดียวแค่ว่าปั๊บมันก็ย่อยแล้วถูกป่ะแต่ไอ้ผักบุ้งเนี่ยมันเป็นแบบผักที่มันมีเหมือนเส้นใยบ้าบอยมันโคตรเหนียวอ่ะโคตรเหนียวคือโคตรแบบแบบผมเคี้ยวจนผมแบบเมื่อยกรามแบบเมื่อไหร่มันจะขาดออกจากกันในปากฉันเนี่ยคือแบบจะบ้าตายผมเลยเกลียดผักบุ้งมากคือตอนเด็กๆยิ่งแบบเข้าใจป่ะเด็กๆอ่ะกรามมันไม่ค่อยดีอ่ะคือกรามมันจะแบบมันไม่ได้แข็งแรงการเคี้ยวแบบเคี้ยวผักบุ้งมันคือแบบมันเมื่อยปากมากอ่ะคือเคี้ยวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ตามเนี่ยคือมันไม่เหนียวขนาดเนี้ยคือ
อ่ะแต่ถ้าเป็นแบบแต่ถ้าเป็นไก่เป็นหมูเนี่ยผมก็ไม่ชอบกินหนังคือมันก็เหนียวถูกป่ะคือผมไม่ชอบอะไรเลยก็ตามที่มันเหนียวอ่ะซึ่งไอ้เนี่ยไอ้ผักบุ้งเนี่ยมันโคตรเหนียวที่สุดแล้วผมเกลียดที่สุดผมก็เลยแล้วหนึ่งนะครับตอบขอตอบสาวๆแป๊บนึงคือมันโคตรเหนียวเลยแต่ว่าแล้วผมว่าอันนี้เป็นผักผักกาดผักอะไรพวกเนี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นผักที่แบบเกี่ยวง่ายอ่ะคือเกี่ยวแป๊บๆแล้วมันกรอบด้วยถึงรสชาติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจิ้มพวกแบบจิ้มพวกน้ำพริกมันก็โอเคหรอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ต้องการรสชาติแล้วผมเคี้ยวเอามันเฉยผักที่ผมชอบที่สุดคือผักเขาเรียกว่าละผักอะไรนะผักโขมหรือว่าสปินาชหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักโขมฝรั่งผักปวยเล้งหรืออะไรเงี้ยเป็นผักที่ผมโคตรชอบคือข้อแรกคือมันเป็นผักที่ให้โปรตีนสูงก็คือนอกจากที่มันจะเป็นผักทั่วไปอ่ะมันจะให้ใยอาหารให้สารอาหารให้อะไรพวกนี้หรือว่าแต่ปวยเล้งเป็นผักเดียวที่ให้โปรตีนเนี่ยดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมันไม่ปกติมันไม่มีในผักเข้าใจป่ะโปรตีนเนี่ยมันจะมีในเนื้อสัตว์ในนมวัวในไข่อะไรเงี้ยแต่ปวยเล้งกับผักโขมมันมีโดยเฉพาะผักโขมเนี่ยที่มันเป็นผักแบบเข้มๆอย่างเงี้ยป่ะคือสำหรับผมรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้ขมฝาดอ่ะคือมันขมแบบผมว่าอร่อยอ่ะถ้าเกิดว่าเรากินสดๆก็กินได้แล้วบางคนแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอาไปผัดพวกน้ำมันผัดกับซีอิ๊วหรือมันผัดกับซีอิ๊วได้ไหมมันส่วนใหญ่ไม่ผัดกับซีอิ๊วเนาะผัดกับน้ำมันเนี่ยหรือว่าใส่กับชีสอะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยผมโคตรชอบผักโขมที่สุดเลยผักโขมสมมติไปกินชาบูอะไรพวกเนี้ยก็กินได้ฉะนั้นแล้วผมเลยรู้สึกว่าผักโขมเนี่ยมันดีแล้วผมชอบมากคือสังเกตดิใครเคยดูป๊อปอายบ้างการ์ตูนป๊อปอายอ่ะที่แบบกินใช่มั้ยก็มีพลังอ่ะคืออันนั้นแหละคือผักโขมคือทำไมป๊อปอายกินแล้วต้องเบ่งกล้ามคือมันเป็นผักที่สำหรับคนที่เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยอยากเล่นกล้ามใช่มั้ยถ้าเกิดว่าเบื่อเนื้อเบื่ออะไรพวกเนี้ยก็กินผักช่วยได้กินผักก็จะเป็นผักพวกเนี้ยก็จะช่วยเรื่องแบบเรื่องวิตามินเรื่องใยอาหารใช่ป่ะแต่ผักโขมเนี่ยช่วยสร้างกล้ามเนื้อด้วยเหมือนกันคือผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็อร่อยด้วยผมก็เลยชอบผักโขมมากๆครับลองมาก็เป็นปวยเล้งลองมาจากปวยเล้งก็จะเป็นผักแขนงอันนี้แขนงต้องเป็นแขนงหมูกรอบนะแต่อันนี้ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เพราะหมูกรอบมันเยอะ โอเค Can call my name please Vivian MaurianMorelia something. Yeah, hi. You should go to Philippines. Yeah, sure. Someday. Oh, จะคำว่าร้องเพลงไปไกลมากตอนนี้เราเคยพูดเรื่องร้องเพลงกันด้วยเหรอแล้วพูดตอนไหนหน่อยพี่ไม่กล้าใจมากขอบคุณมากครับเปลี่ยนลุกพี่มุกไปไหนนะมุกไปอยู่คอนโดครับวันนี้คือช่วงนี้บ้านก็ต้องพูดเหมือนพูดไปแล้วเนาะว่าบ้านรีโนเวทก็เลยตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวครับผมห้ามทักว่าแบบหุ้ยด้านหลังใครผมตีเลยนะผมตีจริงๆนะ นี่ผมลืมบอกไว้นี่มันมีแบบคนนี้ผมชอบมากๆครับผมชื่อรัสเซลแบรนด์นะครับผมเขาเป็นแบบคอมเมดี้จากอังกฤษเทมาแล้วตอนนี้คือเขาเป็นคนฉลาดมากสำหรับใครที่พูดผมต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมLately I watch a lot of stuff and the work of the UK comedian named Russell Brand. He's very very great. He's like my I love him. He's so cool and have
like intellectual, and he's very fun. So I want to be like him, and I have to like get some beard, something like that. แป๊บหนึ่งนะครับเหมือนว่าแม่ผมจะมานะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับหลุยส์แป๊บหนึ่งนะผมไลฟ์อยู่นะแล้วแม่อ่ะแล้วอันนี้ผมจะไปไว้ที่ที่ขอลงมาเพราะผมอยากจะปั่นจักรยานมาคุยกันต่อ You don't have to, you are handsome. Oh, thank you. แม่จริงป่ะนี่ครับมีเหล่าอี้ด้วยนะครับอาม่าผมนี่เองครับเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกันมาครับอยากเห็นพี่เมฆเล่นซีรีส์วายจริงๆผมไม่มีปัญหาเรื่องเล่นซีรีส์วายอยู่แล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าผมจะมีโอกาสไหมแนะนำว่าลองไปบอกผู้ใหญ่ผมดูครับเดี๋ยวการตัดสินใจอยู่ที่พวกเขาครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอะไรลองไปบอกเขาดูแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นสมควรผมจะได้เล่นครับCan you speak Chinese such a ni hao ni haoอยากโดนพี่เมฆตี Russell Brand is truly funny. Yeah, he is. He's very funny. ตามตั้งแต่ประกวด The Star โอ้ยขอบคุณมากครับผมตามนานนะเราอ่ะพี่มุกไปไหนนะครับพี่มุกอยู่คอนโดครับผมอยากเห็นพี่เมฆเต้นค่ะ ยากครับผมพี่ไม่เต้นหรอกนะจ๊ะน้องทั้งเพิ่งดูเทวดาทายารักมาทำไมต้องแอบไลน์แน่นอนก็เป็นตัวร้ายครับผมน้องเมฆถ้าเล่นเทวดาทายารักได้ดีน้องเมฆเล่นเทวดาทายารักเล่นได้ดีมากๆค่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่พูดได้กี่ภาษาผมพูดได้ภาษาอังกฤษนิดหน่อยไทยครับผมแค่นี้แหละ2ภาษาภาษาอื่นก็พูดได้แบบรู้เป็นคำอ่ะก็ไม่ได้เห็นแล้วแหละ อะไรนะเป็นปีศาจที่หล่อมากขอบคุณมากครับผม พี่เฟรม พี่เฟรมเดี๋ยวก่อนอะไร ร้องเพลงหน่อย You need to shave man No อยากให้ไลฟ์ร้องเพลงคู่กับมุกได้ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสไลฟ์นะครับคิดถึงเซโร่ขอบคุณมากครับพี่เข้าคาเฟ่อีกทีเมื่อไหร่ตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับร้านกาแฟของผมนะครับปิดไปแล้วก็มีปัญหาแบบผมไม่มีเวลาดูแลครับก็เลยปิดเลยดีกว่าจะได้มันต้องคอยดูแลตลอดครับผมแล้วก็ช่วงนี้ธุรกิจก็ไม่ค่อยดีมันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกกะว่าจะเปิดใหม่แต่ว่าพอมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมีโควิดอะไรต่ออะไรเราเลยคิดว่าไม่ต้องไปทำต่อดีกว่าเนาะเหนื่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ Can you please call my name Mavi Right Bro Are you okay Yeah I'm cool You look so cool Oh thank you Can you please name my name please Lola Hi Lola วันนวดหล่อมากขอบคุณมากครับ Do you have any upcoming TV series Yes I have new TV series is like I don't know maybe name out Rishi the main cast is Up Jun Pon and Mai WJMI and support main cast you can see it you can watch it soon รอคอลเลกชันเสื้อใจเกเรอาจจะไม่ขายนะครับ Do you like Harry Styles? Actually he's cool. He's cool but I'm not his fan so I
I don't know much about him เงาเลยเนาะมีแต่แฟนคลับอังกฤษหรอก็ไม่นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นแบบอาจจะเป็นต่างชาติเงี้ยแล้วเขาก็รู้แหละว่าผมคงพูดภาษาเขาไม่ได้แบ๋อ๋อเดี๋ยวผมไลฟ์อยู่โอเคแม่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนหรือยังไงดูนี่เหรอเดี๋ยวให้ผมย้ายไหมไม่ต้องย้ายโอเคทั้งพี่เมฆตอนหนังสือก็คือไม่โฟกัสหนังสือแล้วฟังพี่เมฆตอนอ่านหนังสือก็เลยไม่โฟกัสหนังสืออ่าแย่จังเลยนี่ผมแบบผมเป็นบาปของคุณเลยเนี่ยมันแม่งดูดวงได้ไงครับจริงๆก็ดูเล่นๆครับตอนแรกดูเล่นๆขำๆกับเพื่อนครับแล้วก็ไปๆมาๆก็เขาก็บอกว่าดูแม่นผมก็ดูไปเรื่อยๆช่วงนึงผมแบบร้อนเงินก็เลยรับดูแบบเละเทะเลยตอนนั้นก็ได้เงินมาก้อนค่อนข้างใหญ่อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมขี้เกียจดูแล้วครับอยากจะไปศึกษาอย่างอื่นเพิ่มคือผมรู้สึกว่าบางทีเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างครับเงินมันก็มีความจำเป็นนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างจริงๆคือเราต้องบาลานซ์มันให้ถูกระหว่างสิ่งที่เราต้องการใช้ชีวิตกับการทำงานเพื่อหาเงินคือเราหามาเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราหาเงินอย่างเดียวอะเราไม่ได้ใช้ชีวิตมันก็คงเศร้านะยิ่งแบบตอนนี้มันเป็นช่วงวัยหนุ่มของผมใช่ไหมผมอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วยในขณะเดียวกันก็หาเงินให้เต็มที่ด้วยแต่ว่าต้องบาลานซ์กันนะครับต้องไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งมันมากเกินไปถ้าเกิดผมทำงานหาเงินในช่วงนี้มากเกินไปใช่ไหมผมจะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยหนุ่มบางอย่างได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดผมใช้ชีวิตในวัยหนุ่มตอนนี้ได้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะผมไม่มีตังค์มากพอใช่ป่ะเราต้องบาลานซ์กันให้ถูกประมาณนั้นครับพรุ่งนี้หนูปัดชิมม.3แล้วยินดีด้วยนะครับผมก็เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่มันไม่ใช่จุดจบนะแต่มันคือการเริ่มต้นที่เราจะได้ไปเจอสังคมใหม่เจอสภาวะแวดล้อมแบบใหม่นะครับผมก็